9ชีวิตสนับสนุนโดย @pk24 ลุ้นมันลุ้นสนุกครบวงจรพักยก24มาโก้ร้อยสตาร์ตัวเก่าของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ตัดสินใจขอส่งต่อปอกแข้งกัปตันทีมให้กับคนอื่นพร้อมระบุเซบาสเตียนเคลกับเอเดนทาเซสรับทราบเรื่องนี้เรียบร้อยมาโก้ร้อยกองกลางตัวรุกคนสำคัญของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมันประกาศขอสละตำแหน่งกัปตันทีมของเสือเหลืองบอรุสเซียดอร์ทมุนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ดาวเตะเลือดเบียร์วัย34ปีซึ่งปัจจุบันเหลือสัญญาค้าแข่งในทีมซิกเนลอินดูนาปาร์คถึงช่วงซัมเมอร์ปี2024ได้กล่าวยืนยันเนื้อเรื่องดังกล่าวผ่านคลิปวิดีโอซึ่งถูกนำไปโพสต์ลงใน Twitter อย่างเป็นทางการของสโมสรสวัสดีครับแฟนเบฟาเบที่เคารพรักทุกคนมันเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับผมที่อยากจะบอกพวกคุณทุกคนเป็นการส่วนตัวมันเป็นเรื่องที่ผมคิดหนักมากๆระหว่างช่วงพักร้อนซึ่งนั่นก็คือการตัดสินใจส่งปอกแข็งกับทันทีมผมได้แจ้งเรื่องนี้กับเอเดนแทสเซสเฮดโค้ชและเซบาสเตียนเคลผู้อำนวยการฟุตบอลรับทราบเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานผมรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้สวมปอกแข็งกับทันทีมนานถึง5ปีซึ่งผมก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่พวกคุณมีให้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาผมหวังว่าเซบาสเตียนและเอเดนจะสามารถหาคนที่เหมาะสมมารับช่วงต่อจากผมซึ่งผมก็มั่นใจพวกเขาจะทำได้สำเร็จยังไงตอนนี้ก็ขอลาก่อนนะครับและเจอกันใหม่สำหรับมาโก้ร้อยรับใช้ดอร์ทมุนด์อย่างจงรักภักดีตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2012ที่ย้ายจากบอรุสเซียมุนเช่นกักบัก